อบหนิงก่อนคุยขนมรับเปแฟนทุกคนเป็นเรื่องปกติถึงเวลาของซุปตาลูกทุ่งหน้าเกาหลีครูเต้ยอภิวัตรต้องออกโรงมาเคลียร์ข้อสงสัยถึงประเด็นข่าวที่ถูกโจมตีว่าตนนั้นคบซ้อนระหว่างสาวนอหรือหนิงอดีตแฟนเก่าที่เลิกและคืนดีกันมาแล้วหลายครั้งซึ่งแฟนคลับของครูเต้ยจะรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีเพราะเธอคอยตามไปดูแลครูเต้ยในงานตลอดกับน้องผู้หญิงปริศนาอีกคนหนึ่งขอหรือน้องขนมที่โผล่ออกมาโพสและแชร์ถึงความสัมพันธ์กับครูเต้ยจนถูกจับตามองว่านี่คือมือที่3ที่ทำให้ครูเต้ยและหนิงเลิกรากันหรือเปล่าล่าสุดจ้าสดๆร้อนๆครูเต้ยก็ไม่ขอทนคำเมาส์จากเพจดังต่างๆออกมาอธิบายถึงความสัมพันธ์ของทั้ง3คนลงในกลุ่มแฟนคลับของครูเต้ยซึ่งเป็นกลุ่มปิดที่เอาไว้แชร์เรื่องราวดีๆระหว่างเจ้าตัวและแฟนคลับไว้3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. คบซ้อนดังแล้วทิ้งแฟนประเด็นนี้ครูเต้ยได้ชี้แจงชัดๆไว้ว่าตนไม่ได้คบซ้อนแต่เลิกกับนอที่คบกันมาได้ปีกว่าๆไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงแม้ตลอดเวลาที่คบกันยอมรับว่าตัวเองค่อนข้างเป็นคนเลวมีปัญหาคบๆเลิกๆมาแล้วหลายรอบแต่ตนยอมรับว่ายังตัดใจจากนอไม่ได้และสุดท้ายทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะไม่กลับมาคบกันอีกหลังจากนั้นช่วงเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนั้นตนก็ได้พบรักกับสาวขอจึงตกหลุมรักและเริ่มบุกจีบตามตื้อจนทำให้ปัจจุบันครูเต้ยและสาวขอสารสัมพันธ์กันมากขึ้นอย่างที่เป็นข่าวไม่ได้มีโลก2ใบแต่อย่างใดนะจ๊ะประเด็นต่อมาครูเต้ยสายเปบ้าผู้หญิงครูเต้ยยอมรับว่าตนเปหนักและซื้อของแพงๆให้กับแฟนทุกคนที่คบจริงรวมถึงคนที่ตนรักเพราะอยากให้เขาสบายเผยอีกว่าตอนคบกับนอก็ไม่ให้ทำงานอะไรมากแต่มีเงินเดือนและซื้อของให้ตลอดจึงทำให้เมื่อมาคบหาดูใจกับขอก็ทำแบบนั้นเช่นเดียวกันทั้งยังเชื่ออีกว่าถ้าคนอื่นเป็นขอก็คงอยากอวดของที่แฟนซื้อให้แต่อย่างไรก็ตามครูเต้ยยืนยันว่าไม่ได้ให้พร่ำเพรื่อแต่จะเป็นแค่โอกาสสำคัญก็เท่านั้นเองส่วนเหตุผลที่ทำให้ตนเป็นคนแบบนี้นั้นครูเต้ยเผยว่าเพราะติดนิสัยชอบแบ่งปันมาจากคุณย่าที่ดูแลและสั่งสอนตนมาตั้งแต่เด็กที่ให้ก็แค่อยากให้ทุกคนมีความสุขตนรู้ว่าความจนมันเป็นยังไงและประเด็นสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตกุดคุยเรื่องไม่ดีของตนในอดีตขึ้นมาเมามอยซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธยอมรับว่าเป็นตามข่าวทุกประการทั้งเจ้าชู้และเคยลองผิดลองถูกมาแล้วแต่สุดท้ายก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ลั่นอีกว่าถ้าทุกคนไม่ไปขุดเรื่องนี้มันก็จะไม่แดงขึ้นมาปัจจุบันตนแค่อยากเป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิตและมีวันนี้ได้ด้วยความพยายามก็เท่านั้นเองทิ้งท้ายแบบชัดๆอีกว่าตนไม่ได้แก้ตัวเรื่องจริงที่ตนไม่ใช่คนดี 100% ดีชั่วปะปนกันไปเข้าใจว่าโลกนี้มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดและวันไหนที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองจะรู้ว่ามันรู้สึกแย่แค่ไหนเคลียร์ชัดซัดทุกประเด็นขนาดนี้ก็คงกระจ่างกันแล้วครูเต้ยไม่ได้คบซ้อนแต่ว่าเปจริงนะจ๊ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทั้ง3คนพูดไปแล้วก็อยากเป็นคนที่ครูเต้ยรักเหมือนกันนะอยากโดนเปสักใบ2ใบเด้อจ้าครูเต้ย